สลับไปดูที่โคราชนะคะคุณผู้ชมมีกรณีของหนุ่มวัย45ปีเขาลงไปแช่น้ำในบ่อน้ำเพื่อที่จะดับร้อนช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆปรากฏว่าชาวบ้านบอกเอ๊ะเห็นหายไปนานกว่า2ชั่วโมงทำไมยังไม่กลับมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยไปตามหาสุดท้ายไปเจอเขาแช่น้ำอยู่ครึ่งตัวอยู่ตรงพงหญ้าช็อกค่ะเอ้าหมดสติอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลำน้ำมาดในอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมากู้ภัยฮุก31โคราชเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีบุคคลสูญหายภายในลำน้ำมาดเจ้าหน้าที่ก็จัดอุปกรณ์ชุดค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งก่อนที่จะเรียกเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำความจริงชาวบ้านในพื้นที่นะคะเขาก็ช่วยกันค้นหาแล้วเกือบ2ชั่วโมงแต่หาไม่เจอจนเข้าใจว่าผู้สูญหายอาจจะจมน้ำเสียชีวิตไปอย่างไรก็ตามค่ะขณะที่ทางกู้ภัยกำลังเตรียมจะลงไปค้นหาใต้น้ำมีชาวบ้านเขาสังเกตเห็นว่ามันมีความเคลื่อนไหวบางอย่าง อยู่ใกล้ๆกับพงหญ้าที่ขึ้นรกริมลำน้ำก็เลยเดินเข้าไปดูปรากฏว่าเจอค่ะเจอหนุ่มคนนี้เดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ณตอนนั้นนะคะโอ๊ยจมวะอะไรๆๆลงไปช่วยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเจอว่ะกระดิกอยู่ก็อย่าเอาช่วยกันช่วยกันตามละไปละตามละไปละถึงนี้ถึงนี้ใครใครใครกับลำเป็นนำส่งรอพอโอ้เดชบุญที่ไปเจอจนได้นะคุณจอยค่ะเพราะเรารู้จักมุมกล้องที่ถ่ายจากข้างบนน่ะยังไม่เห็นเลยนะใช่คือหญ้ามันขึ้นสูงมากนะคะใช่ครับซึ่งขณะที่ชาวบ้านเข้าไปพบเนี่ยนายสำรวยอายุ45ปีผู้สูญหายอยู่ในลักษณะที่ลำตัวครึ่งนึงแช่อยู่ในน้ำจนตัวซีดเป็นหมดนะครับปากสั่นมีอาการเบลอพูดจาไม่รู้เรื่องทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยรีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลนะครับขณะที่อาสากู้ภัยคุณปิยวัฒน์เล่าแบบนี้ครับว่าตอนที่ไปเจอตัวเนี่ยสภาพของนายสำรวยเป็นแบบที่เราเห็นแบบนี้เลยคุณจอยคือเขาไม่มีสติแล้วอ่ะตัวสั่นไปหมดพูดจาไม่รู้เรื่องเพ้อพึมพำตลอดทางไปจนถึงโรงพยาบาลว่ามีคนพาเขาไปเอาลองฟังดูนะฮะแล้วอาการคนป่วยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เขาไปเหมือนกำลังจะชักอยู่ครับครับถามคือเป็นอาการเบลอถามตอบไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับพูดอยู่คำเดียวครับมีคนพาเขาไปมีคนพาเขาไปครับแต่ก็ไม่ได้พูดต่อใช่ไหมครับไม่ได้พูดต่อครับทีนี้จากการสอบถามเพื่อนของผู้สูญหายนะคะในหลอดให้ข้อมูลอย่างนี้บอกว่าตัวเองกับเพื่อนๆ3คนรวมถึงตัวนายสำรวยด้วยออกมานั่งเล่นริมลำน้ำกันสักพักเนี่ยสำรวยเขาบอกว่าอากาศร้อน อยากจะลงไปนอนแช่น้ำนะหลังจากนั้นเขาก็เดินลงไปแช่น้ำในคลองผ่านไป10กว่านาทีตัวเองเริ่มรู้สึกผิดปกติก็เลยลองเรียกสำรวยปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับนะคะเห็นแค่หมวกของนายสำรวยเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำก็เลยลงไปหาเอาหายไปไหนแต่หายังไงก็ไม่เจอสุดท้ายได้ตัดสินใจติดต่อไปทางเพื่อนบ้านแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ประสานกู้ภัยเข้ามาช่วยค้นหาเพราะกลัวว่าเพื่อนจะจมน้ำเสียชีวิตแต่ก็อย่างที่ได้เล่านะคะเจ้าหน้าที่เตรียมละที่จะลงไปงมใต้น้ำแต่ก็มีคนมาพบเห็นนายสำรวยนอนแช่น้ำอยู่ในพงหญ้าในลักษณะดังกล่าวตอนนี้ก็รักษาตัวกันอยู่ค่ะ